และใกล้ถึงช่วงหยุดยาวปีใหม่แบบนี้นะคะในช่วงของปีใหม่เนี่ยคนเดินทางกันเยอะอุบัติเหตุก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเยอะไปด้วยนะคะพอมีอุบัติเหตุสูงขึ้นจำนวนผู้บาดเจ็บแล้วความต้องการเลือดก็จะสูงตามค่ะมีความร่วมมือเกิดขึ้นนะคะระหว่างสภากาชาดไทยกับภาคเอกชนรณรงค์คนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิตซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในช่วยในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในระยะยาวด้วยค่ะนางสาวปิยะนันท์คุ้มครองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและนางมธุวลีสถิตยุทธการผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ Suntory Beverage and Food ประเทศไทยร่วมเปิดโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต2567จัดต่อเนื่องเป็นปีที่24แล้วนะคะปีนี้มีศิลปินขวัญใจวัยรุ่นนะคะแจ็คกี้จักรินทร์กังวานเกียรติชัยเจ้าของรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นปี2563มาร่วมเชิญชวนคนรุ่นใหม่เป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตรวมถึงจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะสภากาชาดไทยเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าความต้องการใช้เลือดแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ที่ 200,000 ยูนิตแต่มีการบริจาคเลือดเพียง 140,000 ยูนิตซึ่งไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายกระตุ้นให้มีผู้บริจาคเพิ่มขึ้นอย่างกิจกรรมนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นน้องๆนิสิตนักศึกษาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงโลหิตคุณภาพดีและมีช่วงระยะเวลาการบริจาคได้ยาวนานตั้งเป้าได้รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศจำนวน 100,000 ยูนิตค่ะแล้วก็น้องๆที่เป็นเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นภาษาทหารก็ดีหนึ่งประเภทหนึ่งยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็สามารถจะเป็นผู้บริจาคโลหิตได้อย่างยาวนานไปถึงอายุ70ปีค่ะปกติเนี่ยเราจ่ายเลือดในวันหนึ่งประมาณ 3-4,000 ยูนิตแต่ถ้ามีช่วงเทศกาลเนี่ยมันต้องโรงพยาบาลก็จะขอเลือดประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ยูนิตต่อวันเลยทีเดียวฉะนั้นก็ฝากไว้ค่ะว่าใครที่ยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดในสัปดาห์หน้าเนี่ยก่อนจะปิดปีใหม่เนี่ยนะคะขอความกรุณามาสำรองเลือดนะคะให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศภายในงานยังมีพิธีมอบโลหิตที่ได้จากโครงการในปีที่แล้วจำนวน 114,097 ยูนิตพร้อมเชิญชวนคุณรุ่นใหม่มีส่วนร่วมช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เกิดพลังแห่งความเป็นผู้ให้และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันค่ะ